สำนักง,งานขนส่งจังหวัดอุทัยธานีนะคะได้ร่วมกับตำรวจอุทัยธานีออกคุมเข้มรถรับส่งนักเรียนพร้อมทั้งวางมาตรการความปลอดภัยเน้นย้ำให้ตรวจสอบเด็กนักเรียนให้ถี่ถ้วนว่าไม่มีเด็กตกค้างอยู่บนรถค่ะดเรเอกบดินจำเนียนการขนส่งจังหวัดอุทัยธานีพร้อมด้วยร้อยตำรวจเอกสามารถสุขคงรองสารวัตรปราบราม สถานีตำรวจภูธรเมืองอุทัยธานีร่วมกันสุ่มตรวจสภาพรถรับส่งนักเรียนที่ออกรับส่งนักเรียนโรงเรียนต่างๆในจังหวัดอุทัยธานีให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดพร้อมทั้งวางมาตรการคุมเข้มด้านความปลอดภัยของรถรับส่งนักเรียนโดยกำชับให้คนขับรถขับรถด้วยความระมัดระวังบันตรวจสอบสภาพรถให้มีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอมีความรอบครอบในการให้เด็กขึ้นลงรถในจุดที่ปลอดภัย ห้ามห้อยโหนตรวจเช็คและปิดประตูให้เรียบร้อยเมื่อเด็กลงรถหมดแล้วนะคะให้ตรวจบนรถทุกที่นั่งว่าไม่มีเด็กหลับอยู่บนรถและตกค้างในรถเป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียนและความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองที่มาส่งบุตรหลานเข้าโรงเรียนสำหรับระเบียบของรถใช้เป็นรถรับส่งนักเรียนตามมาตรฐานของกรมการขนส่งทางบกอาทิต้องติดป้ายพื้นสีส้มสะท้อนแสงมีข้อความรถโรงเรียนเป็นสีดำ ติดอยู่ด้านหน้าและด้านท้ายของตัวรถให้ชัดเจนและโดยเฉพาะรถตู้ต้องมีเครื่องมือเครื่องใช้ที่จําเป็นกรณีเหตุฉุกเฉินนะคะอย่างเช่นเครื่องดับเพลิงค้อนทุบก,กระจกและที่สําคัญผู้ขับขี่รถนะคะต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกมาแล้วไม่น้อยกว่า3ปีรวมทั้งต้องมีผู้ควบคุมดูแลนักเรียนซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปปีประจำรถตลอดเวลาหากพบเห็นรถ รับส่งนักเรียนผิดกฎหมายมีพฤติกรรมขับรถเร็วประมาทหรือทางโรงเรียนใดมีความประสงค์ที่จะให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสภาพรถนักเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนดสามารถแจ้งมาได้นะคะที่สำนักง,งานขนส่งจังหวัดอุทยธานีทางโทรศัพท์หมายเลข056512356ค่ะ